สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเกมแนวลึกลับกับเกมที่มีชื่อว่า Inside ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแล้วไปรับชมกันเลยบรรยากาศได้อยู่นะเนี่ยแม้จะเป็นบรรยากาศที่น่ากลัวแต่บอกเลยว่าคนอย่างผมเนี่ยไม่กลัวหรอกกระโดดโชว์ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอได้แค่เดินไปเดินกลับแค่นี้นะทางเข้าหมู่บ้านหรือเปล่ามีรถด้วยอ่ะช่วยผมด้วยครับผมหลงป่าช่วยด้วยครับเอาทำไมต้องแอบอ่ะอันนี้ผมไม่ได้แอบนะเว้ยตัวละครอ่ะมันแอบคือผมกดเดินปกติแล้วมันก็ย่อของมันเองเว้ยมันจะต้องมีเรื่องราวลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนและนี่คืออะไรเนี่ยกระสวยอวกาศหรือเปล่าเอ้าอะไรอ่ะกูยังเล่นไม่เป็นเลยเฮ้ยโดนอะไรอ่ะทำอะไรล่ะเรียบร้อยโถเอ้ยคนอย่างฉันเนี่ยมันฉลาดล้ำโลกเข้าตู้เย็นหรือเปล่าจุกผีอะไรงี้ไม่ใช่เปิดเว้ยโอเคสามารถลากตู้เย็นมาได้อยู่ข้างหน้าจะมีรถบรรทุกแล้วก็มีหมาอยู่โอเคลงมาได้รถบรรทุกไปแล้วไปได้เลยหรือเปล่าน่าจะได้นะได้สิโอเคสวยกระโดดมาตรงนี้มึงเทใส่กล่องไม่เห็นมีอะไรเลยจับกล่องมาหรือเปล่าจับกล่องไม่ได้จับกล่องได้อยู่นะจับกล่องแล้วลากไปไหนยังไม่รู้น่าจะลากมาประมาณนี้แล้วก็มาตรงนี้สวยไปเรื่อยๆเดี๋ยวโอ้ไหลข้างหน้ามีไฟไงแต่ว่าผมคิดว่าเขาไม่น่าจะเห็นเราหรือเปล่าอะไรกูไม่ตกใจหรอกนะมากูนึกว่าโอ้ยเกือบไม่ดังล็อกไวเลอร์หรือเปล่าเนี่ยพอสรุปได้ว่าคนที่อยู่ในป่านี้ไม่ได้เป็นมิตรกับเราแน่นอนไฟแอบหลังแอบหลังไหวพริบผมดีขนาดไหนอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยล่ะอันนี้ผมว่าไม่รอดนะเนี่ยแต่ทำอะไรไม่ได้อ่ะรอดเฉยไอ้โดนจับวิ่งหนีน้ำเอ้าพลาดกูพลาดกดหมอบไม่ได้ว่ะชิปไม่มีอะไรยังไงค่อยๆไปหรือเปล่ามันรู้เฮ้ยมีไม้นี่ไงไม่ไงกระโดดข้ามมาโถเรียบร้อยคือตอนแรกอะผมไม่เห็นท่อนไม้ไว้เดี๋ยวรอไปเลยไอ้คนข้างหลังเข้ากระโดดข้ามไปหนึ่งทีคือเกมนี้แมปมันมืดเว้ยจะต้องสังเกตดีๆถลายช่างแม่งมันกระโดดเลยสวยกระโดดได้ไปไฟมาอีกแล้วกระโดดเสียงหมาตามโอ้โหโดดฮะยังไงก็ลองโดดโอ้ยังไงว่ายน้ำได้อยู่มีออกซิเจนหรือเปล่าเกมนี้ไม่มีระบบออกซิเจนนะมีตายถ้ามองดีๆทุกคนจะเห็นว่าแถวถนนเนี่ยจะมีผู้คนอยู่มันกำลังส่องไฟอยู่เว้ยขึ้นเลยเดี๋ยวออกซิเจนหมดตายเว้ยแต่ผมอยากดำลงไปดูลึกๆอ่ะผมอยากรู้ว่าถ้าไปลึกๆแล้วตายไม่น่ามีอะไรซ่อนเดี๋ยวตายโอเคไปว่ายน้ำกันต่อเลยจริงๆอยากว่ายน้ำดูนะดูซิมีอะไรหรือเปล่ามีปลาเผื่อเจอแบบศพอะไรงี้ประมาณว่าไอ้พวกนี้เป็นแก๊งอาชญากรรมอะไรประมาณนี้หรือเปล่ามีหมูไอ้พวกนี้มันเอาสารพิษมาทิ้งหรือเปล่าแล้วเด็กมาพบเจอโดยบังเอิญอะไรประมาณเนี้ยไอ้คนพวกนั้นเนี่ยมันก็เลยที่จะพยายามฆ่าผมปิดปากเว้ยนี่คือการเดาเดี๋ยวเนื้อเรื่องเฉลยยังไงเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกรอบนึงเราก็ได้แต่ทำการเดากันไปเรื่อยๆทุกคนอันนี้จะเป็นไร่ข้าวโพดป่ะถ้ามาในไร่ข้าวโพดแล้วจะมีอะไรไหมอ่ะไม่มีคือตอนแรกอยู่ในป่าเสร็จแล้วดำน้ำประมาณว่ากำลังเข้าใกล้ตัวเมืองในไร่ข้าวโพดไม่มีอะไรเลยนี่ไงเริ่มเจอโรงงานหรือเปล่าโรงงานของชาวบ้านอะไรประมาณนี้ไหมยังไม่รู้นะตอนนี้ฝนก็เริ่มตกโอ้โหศพหมูเพียบเลยโรงงานหมูเหรอเดี๋ยวอะไรตามผมวะอะ
ไรอ่ะหนูเหรอมีเชือกขึ้นเลยหนูหรือลูกเจี๊ยบวะโอเคลงธรรมดาหรือเปล่าอู้เสียงแม่งโคตรดังก้องเลยโยกก่อนหนึ่งทีโยกเพื่ออะไรวะผมยังสังเกตหาความเปลี่ยนแปลงไม่เจออันนี้ยกขึ้นโอเคสวยแล้วก็เปิดประตูเปิดประตูเพื่ออะไรวะอ๋อช่วยลูกเจี๊ยบหรอไม่ลูกเจี๊ยบก็หนูอะแล้วก็ปิดเพื่ออะไรวะไม่รู้มาตรงนี้อันนี้มันเป็นที่ดึงเนี่ยแต่ว่าดึงแล้วเพื่ออะไรวะไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวผมลองสำรวจก่อนไม่ได้ฮัลโหลไปทางไหนวะเนี่ยอันนี้หรือเปล่าไม่ได้ดึงกลับไม่รู้อะหรือว่าในไร่ข้าวโพดมีอะไรซ่อนวะนี่ๆๆได้จริง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 เฮ้ยไอ้เกียวว้าละเชียวอะไรอะเรื่องอะไรอีกเนี่ยผมเคยดูหนังมาอยู่นะห้องแดงเนี่ยประมาณว่าคนที่เขาเป็นช่างถ่ายรูปเงี้ยเขาจะเอารูปมาทำในห้องแดงอะแต่ว่าวิธีการอะไรยังไงผมไม่รู้นะอันนี้อะไรวะหมุนไปเรื่อยๆหรือเปล่าเฮ้ยใช่ใช่ใช่โอ้โหนี่ไงเครื่องปั่นไฟโอ้โหแล้วก็มันยิงข้าวเว้ยเดี๋ยวดูว่าพอมันยิงข้าวไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอะไรวะแสดงว่าผมอาจจะต้องกลับไปที่ห้องใต้ดินหรือเปล่าแล้วก็เปิดให้เครื่องเนี้ยมันดูดลูกเจี๊ยบหรือเปล่าจะต้องทำยังไงก็ได้ให้กล่องเนี้ยมันล่วงดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทำไอ้เครื่องเนี้ยให้มันพ่นเว้ยรอลูกเจี๊ยบมาเสร็จแล้วดูดเห็นไหมมันดูดพอได้กล่องแล้วก็เตรียมตัวดันสระกระโดดขึ้นแล้วก็มาบนนี้ป่ะ let's goแล้วก็ขึ้นบันไดต่อขึ้นมาบนหลังคาได้เฉยเดี๋ยวนะโอเคตอนนี้พวกเราทุกคนอยู่กันบนหลังคาศพหมูอีกแล้วยังไงก็ต้องกระโดดใส่ศพหมูนี่แหละ หมูตายอย่างนี้น่าจะมีเชื้อโรคหรือเปล่าอันนี้น่าจะลากมาหรือเปล่าลากมาได้จริงด้วยตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าจะมีแก๊งคนเนี่ยไล่จับเราอยู่แล้วก็ตอนนี้เราเข้ามาในโรงงานที่มีแต่ศพหมูอาจจะประมาณว่าทำสารพิษรั่วไหลอะไรประมาณนี้ไหมไอ้คนงานพวกนั้นมันต้องการจะปกปิดความผิดมันก็เลยแบบจะฆ่าปิดปากเราก็ยังคงเดากันต่อไปเอ้ยมีแต่คนเอ้ยโอเคอันนี้ก็ยังเป็นศพหมูอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวทำไมหมูลุกอะเอาหมูยังไม่ตายเว้ยถ้าเกิดว่าดูดีๆแล้วก็เหมือนว่าไส้มันจะขยับเปล่าวะหางหรือว่าโอ้กูโดนอีกแล้วอะกระโดดโอเคสวยให้ไวตรงนี้ไม่ตายเว้ยโอเคกระโดดข้ามมาตรงนี้ขึ้นด้านบนผมว่าขึ้นด้านบนรอเหยียบหมูประมาณนี้มาเอ้ยฉากเหมือนว่าจะมีผู้ชายอยู่เดี๋ยวแล้วกูจะทำไงล่ะโอ้โหกูขึ้นไม่ได้ไปเถอะโอเคไปมาตรงนี้แล้วก็เอ้าหมูตายเฉยโอเคจับจับได้เว้ยนี่ไงอะไรอ่ะเคหมูยืนแล้วเว้ยแล้วก็ลากมันไปปรสิตอ่ะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องเราคือเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยผมจะควบคุมพวกคนเหล่านั้นได้เว้ยน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเอเลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยผมว่าต้องมาอันนี้หรือเปล่าแล้วก็ยกขึ้นโอเคอ๋อแล้วก็อันนี้ช่วยกันยกขึ้นเว้ยสวยเสร็จแล้วก็มาจับอันนี้ลากกลับไหม
นะโอเคแล้วผมก็ลงเว้ยผมลงไม่ได้ทุกคนโอ้ลงได้อยู่เฮ้ปะลุยกันต่อเลยแล้วก็ลงมาตรงนี้อันนี้เปิดได้ไหมยกขึ้นไหวไหมไหวอยู่เว้ยแสงสว่างนี่มันช่างดีเหลือเกินเหมือนว่าตอนนี้เราจะมาแถวโรงงานเก่าๆลงรถอะไรประมาณนี้ไหมอ่ะมีคนอีกแล้วอ่ะไอ้คนพวกนี้นี่ไล่จับผมแน่เลยว่ะไม่จับนะจับรถลากกลับไม่งั้นต้องดันขึ้นแล้วก็ไต่ขึ้นไปกระดึบกระดึบกระดึบถ้ากระโดดเลยอ่ะผมว่าไม่ถึงดังนั้นจะต้องทำการอุ้ยงตัวมาอย่างนี้ก่อนแล้วก็กระจกฉากทะลุกระจกเอ้านี่ไงเก้าอี้ดันกระจกขึ้นก็สวยอวกาศหรือเปล่าวะที่อยู่ด้านหลังหรือว่านี่มันคือการลุกลานจากต่างดาวโดยการปล่อยปรสิตมายึดครองโลกโอเคกระโดดข้ามแล้วก็อันนี้ไม้ไม่ได้ผมว่าใช้เครื่องนี้ก่อนฮัลโหลยกขึ้นยกลงเดี๋ยวประมาณนี้แล้วก็กระโดดขึ้นไม่ได้ทางขวามือเนี่ยมีบันไดอยู่ไงโอเคมันจะต้องทำการหั่นไม้ก่อนเว้ยประมาณเนี้ยแล้วก็น่าจะได้แล้วนะประมาณเนี้ยสวยสวยโอเคขึ้นมาได้แล้วเว้ยมีตู้เซฟอยู่ตรงนี้ผลักลงไปหรือเปล่าต้องใช่แหละขอไม่ใช่ผักตู้เซฟหรอดึงกลับไม่ได้ปั๊บแล้วผมก็หนีผมว่าใช่หนีก่อนให้ตู้เซฟเนี่ยมันลงไปด้านล่างเว้ยแล้วผมก็กลับไปที่เดิมใช่สิมันต้องใช่แหละโอเคทีนี้ผมก็ไม่ตายแล้วเว้ยอะไรเนี่ยเข้าไปได้เครื่องนี้อีกแล้วไม่รู้ว่าเครื่องนี้มันคืออะไรเหมือนกันนะอะไรอ่ะกูโดนแน่เลยเนี่ยไม่โดนหรอวะมีเครื่องควบคุมสมองอยู่นะนี่ไงเรียบร้อยฮัลโหลโอเคทุกคนสังเกตดีๆที่หลังฉากอ่ะมันจะเป็นปุ่มกดเว้ยผมจะต้องทำไงก็ได้ให้มันกดพร้อมกัน2คนทุกคนจะเห็นว่าพอมันเดินไปสุดฉากแล้วเนี่ยแล้วพอเดินกลับอ่ะระยะมันจะได้ไม่เท่าเว้ยดังนั้นเนี่ยลงโอเคดังนั้นเนี่ยผมจะต้องปิดประตูก่อนเรียบร้อยทีนี้พอปิดประตูแล้วเนี่ยชึบพอผมเดินไปสุดฉากทั้ง2ฝั่งแล้วเนี่ยระยะจะเท่ากันเอาไม่ไงแล้วก็ลงง่าไม่เห็นจะยากอะไรเลยบนหลังคานั่นแหละโอเคเหยียบไม้ได้ไม่หักเว้ยมีตัว C อยู่เป็นป้ายตอนนี้น่าจะอยู่บนตึกเรียบร้อยแล้วขึ้นมาบนตึกแล้วก็ไหลลงหรือเปล่าชัวไหลลงแน่นอนตายไหมเอ้าตายเฉยแสดงว่าค่อยๆไต่ลงไปหรือเปล่าไม่ได้กระโดดจับตรงแท่นนี้แล้วก็ค่อยๆขึ้นไปหรือว่าลงเลยวะโอเคขึ้นมาบนนี้แล้วมีรั้วกระโดดปีนมาโคตรชำนาญเลยไปลงไปจะมีของให้เก็บหรือเปล่าไม่แน่นะแต่ช่างมันเถอะไปเถอะไปอ้าวไม่เว้ยไม่ตายเว้ยแล้วก็กระโดดมาตรงนี้สวยน่าจะลงได้อีกชั้นนึงหรือเปล่าแล้วก็กระโดดมาตรงนี้นะค่อยๆไปที่ด้านล่างไอ้โดดทำไมโอเคตรงนี้ค่อยๆลงไปเว้ยนะประมาณนี้ปั๊บ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 เหมือนว่าจะมีมนุษย์ที่โดนควบคุมอยู่ไอ้พวกนี้น่าจะเป็นมนุษย์นั่นแหละแต่ว่าโดนควบคุมด้วยไอ้เครื่องสะกดจิตไงตอนนี้พวกมนุษย์เหล่านี้ยังไม่รู้ตัวเว้ยมันไม่มีทางรู้ตัวอยู่แล้วดิมันโดนสะกดจิตนี่มันจะรู้ตัวได้ไงไหลลงมาปั๊บประมาณนี้แล้วก็ขึ้นหรือเปล่า
ขึ้นเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวขอเช็คแมปก่อนมาสุดแมปแล้วไม่มีอะไรเหมือนกันนะแสดงว่าต้องขึ้นโอเคขึ้นไปเฮ้ยนี่ผมเล่นเร็วอยู่นะเนี่ยพอขึ้นมาแล้วฮัลโหลไปไหนล่ะอ้อจับบันไดได้เว้ยแล้วก็ขึ้นไปไม่ใช่พัซเซิลที่ยากอะไรเฮ้ยหุ่นยนต์หรออันนี้กระชากลงไม่รู้ว่าคืออะไรเอ้าโดนจับไอ้จ้าโอเคตรงเนี้ยมาเลยผมไม่ได้เปิดสวิตช์นะเว้ยเพราะถ้าเกิดว่าผมเปิดสวิตช์เนี่ยผมจะโดนจับเว้ยโอเคไปเรื่อยๆไปกันแบบมืดๆอย่างนี้นี่แหละอ้าวแล้วก็จับยกขึ้นพอยกขึ้นเสร็จแล้วมาตรงนี้ขึ้นไม่ได้แสดงว่าเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์เสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ผมจะต้องรีบหนีเว้ยมีเสาแสดงว่าผมจะต้องหลบอยู่หลังเสาชัวร์หรือเปล่าใช่นี่ไงประมาณนี้เว้ยมันจะมีไฟอยู่ไงทันหรือเปล่าทันอยู่เว้ย no ใจร้อนเรียบร้อยผ่านแล้วทุกคนโดนหรือเปล่าไม่โดนเว้ยเกมเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องราวแนวลึกลับบนวิทยาศาสตร์อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ามันเริ่มมีหุ่นยนต์แล้วไงมันน่าจะเป็นโลกหลังจากที่มนุษย์ต่างดาวเข้ายึดครองแล้วหรือเปล่าเพราะมนุษย์แม่งโดนควบคุมหมดเลยดาวกันปานมาขึ้นไป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 เอาลุกดิเฮ้ยอันนี้ผมยังเล่นได้อยู่นะอ๋อผมจะต้องเดินให้อยู่ตามแสงเว้ย no. เพราะว่าตอนนี้ผมโดนจับตาอยู่ถ้าเกิดว่าผมทำตาไม่เหมือนมนุษย์คนอื่นเนี้ยอาจจะมีปัญหาได้ไปกระโดดต้องกระโดดด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยเอาหรือยังเนี่ยเนียนอยู่ทันหรือเปล่ากระโดดอีกเหรอโอเคสวยไปมันมีคนที่คอยตรวจเช็คด้วยเหรอไม่โดนเว้ยเอาช้าอีกหันหลังนะเว้ยหันหลังนะเว้ยหันหลังนะเว้ยอุ้ยเกือบแล้วมันหันกลับเลยอ่ะผมเว้นจังหวะเมื่อกี้ไงรอบที่แล้วผมเลยตายครับน่าได้อยู่ขึ้นไปให้เกินขีดเรียบร้อยเกินขีดละทำไมอะไรเฮ้ยเอาอะไรวะฆ่ากูเลยเหรอเฮ้ยหรือว่าต้องวิ่งวะต้องหนีอ่ะหนีไปเลยหนีโอเคสวยกระโดดโอ้แล้วด้านหลังนี่คืออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอาหมายังตามมาอยู่โอเคห่างนะเอาไม่ทันอ่ะโอ้มันจะต้องมีอะไรที่ทำให้ผมรอดดิสั่งงานน่ะตรงนี้หรือเปล่าดักหมาให้ชนกำแพงแม่งเอ้ยถึงเว้ยโอเคเสร็จแล้วก็ควบคุมตัวด้านบนจับแล้วก็อย่างนี้หรือเปล่าแดกกูสิแดกกูสิไปเว้ยจะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์อีกไหมเนี่ยล่วงหรือเปล่าไม่ล่วงนะเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวเอ้ามาตรงนี้ไม่ได้หรอแล้วก็ลงโอเคประมาณนี้แล้วก็มีกล่องตรงนี้จับหรือเปล่าจับกล่องเพื่อลากมาสวยอ๋อลากกล่องมาเว้ยเสร็จแล้วอ่ะผมก็กลับไปที่จุดเดิมและเราก็ไปกันต่อเลยทุกคนน่าจะลงตรงนั้นหรือเปล่าโอเคตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วแสดงว่าลงตรงนี้แหละไม่ผมว่าผมจะต้องเอาคนด้านบนเนี่ยขึ้นหยุดประมาณนี้แล้วก็ขึ้นมาใช่อ๋อฮะ
อ้าวแล้วผมจะทำไงวะเนี่ยตรงนี้มันจะมีเครื่องนี้อยู่ผมว่าเบรกๆๆประมาณเนี้ยด้านบนมีเครื่องนี้อยู่โอ้ชิตแล้วก็ตัวนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ผมจะต้องลงหรือวะไม่ล่วงนะแล้วก็ใส่ใหม่ประมาณนี้เว้ยเสร็จแล้วก็เอาอันนี้มาจับแล้วก็ไปต่อโอเคเนี่ยด้านล่างคืออะไรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวขอขึ้นมาด้านบนก่อนพอดันเสร็จแล้วเนี่ยด้านล่างจะเปิดแล้วผมก็ลงจับลงโดนแบะตายงั้นแสดงว่าอยู่ประมาณริมๆเลยหันแล้วเว้ยแต่แล้วรีบขึ้นมาด้านล่างเป็นอะไรวะเดี๋ยวขึ้นก่อนอย่ามัวแต่ดูเดี๋ยวออกซิเจนหมดตายไปไหนต่อทีนี้